กันดีเดี๋ยวจะร้องไห้อ่ะสิกลัวตรงเนี้ยพี่น้องสายใหม่ที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่รับชมการไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะครับท่านสื่อมวลชนก่อนอื่นผมกราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในวันนี้เนี่ยนะครับมาร่วมกันฟังการแถลงข่าวของผมคือที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ผมต้องเรียนเลยนะครับผมคิดว่าเป็นใบหน้าที่พวกเราคุ้นเคยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วทุกคนก็เป็นผู้สนับสนุนทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของคนสายใหม่จริงๆท่านนับเข้ามาทำในพื้นที่ตั้งแต่ปี2550ตอนนี้ก็ประมาณกว่า16ปีแล้วครับพี่น้องหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราได้ร่วมหัวจมท้ายกันครับผมกราบขอบพระคุณในน้ำใจในหัวใจของทุกท่านคือที่ท่านได้พูดออกมาคือมันเป็นน้ำใจนะครับไม่ว่าผมจะตัดสินใจไปทางไหนทุกคนยังมีน้ำใจนะครับยังเหนียวแน่นและก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับผมผมต้องกราบเรียนครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมเก่งกาจเหนือมนุษย์อย่างที่หลายคนพยายามจะยกย่องไม่ใช่ผมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคล้ายๆปลาใสแล้วกันเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เรามาอยู่ตรงนี้เรามีหัวใจครับเรามีจุดยืนเรามีอุดมการณ์ร่วมกันนั่นก็คือความเสียสละครับเรามีความเสียสละต่อบ้านเมืองนี้และทุกคนอยากเห็นประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าอยากเห็นครับเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีอยากเห็นคนไทยของเราคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ให้เขาพ้นจากความยากจนพี่น้องที่เคารพครับผมเข้ามาในสายไหมผมบอกกับทุกคนผมเนี่ยเป็นลูกอีสานเหมือนกันคุณพ่อผมเป็นคนอีสานครับสมัยเด็กๆพ่อจะเล่าเสมอเขาจะเล่าเรื่องของความทุกข์ยากของพี่น้องชาวอีสานให้ผมฟังอยู่บ่อยๆพ่อไปเติบโตที่จังหวัดหนองคายครับเพราะว่าคุณปู่ท่านเป็นนายแพทย์ปริญญาเนี่ยนะครับท่านไปรับราชการอยู่ที่นั่นพ่อบอกว่าใครที่เกิดเป็นลูกอีสานเนี่ยเขาจะอาบครับเพราะลูกอีสานมักจะไม่ค่อยได้เติบโตขึ้นมากับพ่อคุณแม่เวลาที่เราพ้นหน้าเกษตรกรรมพ้นหน้านาเป็นยังไงครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นแรงงานเป็นกรรมกรก็ไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ใช่ไหมครับป้าสุดท้ายครับลูกชาวอีสานก็เติบโตมาโดยแทบจะไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่พ่อเราครอบครัวของชาวอีสานที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเรื่องเดียวเลยคือความยากจนครับเพราะฉะนั้นวันที่พ่อผมถอดเครื่องแบบทหารอากาศเข้าไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองพ่อผมเลยมีปณิธานอันแรงกล้าครับพ่อบอกในความสามารถเท่าที่พ่อจะทำได้จะทำให้อีสานมั่งคั่งอยากให้คนอีสานพ้นความยากจนแต่ต้องยอมรับนะครับมาถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นมีนักการเมืองคนไหนที่ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จภาคอีสานยังคงเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ยังยากจนกว่าทุกๆภาคครับและลูกอีสานก็ยังอาภัพมากที่สุดพี่น้องที่เคารพครับภาคอีสานมีประชากรแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภานี่มากที่สุดเป็นพื้นที่ที่พรรคการเมืองใดก็แล้วแต่เข้าไปลุยหาเสียงกันมากที่สุดเข้าไปขายนโยบายเข้าไปเสนอนโยบายกันมากที่สุดแต่สุดท้ายครับสุดท้ายผมคิดว่านโยบายจำนวนมากไม่ได้เคยถูกทำให้คนอีสานกินดีอยู่ดีสุดท้ายก็เหมือนเป็นเพียงแค่การขายฝันเท่านั้นเองทุ
ทุกวันนี้ครับพี่น้องชาวอีสานของเราก็ยังยากจนครับขณะที่ความมั่งคั่งของประเทศนี้มันกลับไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนผมคิดว่าเพียง 1% ของประเทศนี้เท่านั้นเองพี่น้องที่เคารพครับผมเติบโตมาในครอบครัวทหารคุณพ่อเป็นทหารครับพี่ผมยังรับราชการเป็นนายทหารน้องก็เป็นทหารความฝันในวัยเด็กของผมอย่างที่ท่านเห็นรูปอยู่ข้างหลังผมอยากเป็นนักบินรบครับผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ตั้งแต่อายุ15ผมถูกปลูกฝังให้เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญเราถูกสอนให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับผมเป็นอดีตนักบินขับไล่เป็นอดีตนักบินรบเป็นผู้บังคับฝูงบินคนแรกของเครื่องบินแบบ F-16 ADF ผมจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เป็นนักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่30ครับผมเคยเป็นหัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นในภารกิจป้องกันประเทศชีวิตรับราชการผมหลายคนที่รับราชการมาด้วยกันก็คงรู้ว่ามีความก้าวหน้าเป็นลำดับจนถึงวันหนึ่งครับเป็นวันที่ผมตัดสินใจที่จะออกมาทำงานการเมืองบอกได้เลยครับผมออกจากการเป็นข้าราชการที่กำลังรุ่งเรืองกำลังก้าวหน้าผมอยากจะมาสานปณิธานของพ่อครับพ่อผมทำไม่สำเร็จแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมอาจจะทำสำเร็จและถ้าผมจะยังทำไม่สำเร็จผมจะหาคนที่มีปณิธานแบบเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันทำต่อเราต้องช่วยกันทำให้ประเทศของเรามันพ้นจากความยากจนแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานผมไม่อยากเห็นลูกชาวอีสานอาภัพเหมือนที่เคยที่พ่อผมเคยเห็นและผมยังเคยเห็นผมตัดสินใจออกมาทำงานการเมืองครับพูดถึงพ่อตอนนี้คุณพ่อผมอายุ87ท่านไม่แข็งแรงแล้วแต่ผมชื่นชมท่านนะครับท่านเป็นนายทหารประชาธิปไตยวันที่คุณพ่อตัดสินใจจะออกมาเป็นไงมาทำงานนักการเมืองก็ถอดเครื่องแบบครับแล้วก็ลาออกแล้วก็ออกมาสู้ศึกการเมืองตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนายทหารประชาธิปไตยครับผมถอดเสื้อถอดเครื่องแบบลาออกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยผมเคยทำหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศผมคิดว่ามันถึงเวลาครับถึงเวลาที่ผมวันนั้นที่ตัดสินใจผมจะต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยและผมจะต้องออกมาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนครับผมเสียดายครับผมเล่าให้พี่น้องฟังผมก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองนอกเหนือจากการที่ต้องการที่จะสานปณิธานแรงกล้าของคุณพ่อเนี่ยผมก็มีนายทหารประชาธิปไตยอีกท่านหนึ่งเป็นเพื่อนรักกันนาวากาตรีสิทธาธิวารีครับวันนี้เขาตั้งใจจะมาร่วมแต่วันนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรครับพี่น้องที่เคารพคงทราบดีครับผมมาเป็นนักการเมืองผมสวมเสื้อพรรคไทยรักไทยเป็นครั้งแรกครับผมตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยเหมือนกับนักการเมืองหนุ่มหลายคนเพราะเรามีไอดอลที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรครับนายกทักษิณในปี2548พิสูจน์ชัดเจนครับท่านทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานผมจึงยอมทิ้งกองทัพที่ผมรักครับเพื่อจะอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนผมมีโอกาสได้ทำงานกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับผมเข้ามาทำการเมืองครั้งแรกผมทำการเมืองต้องกราบเรียนเลยครับทำทุกอย่างเหมือนกับน้องๆทีมงานที่ทำกันอยู่ณขณะนี้ผมไปถือโทรโข่งผมจัดเก้าอี้นะครับผมเตรียมเวทีปราศัยผมเดินจดแกนแจกแผ่นพับใบปลิวทำทั้งสิ้นครับทำทุกเรื่องจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการในปี48ของภาคกรุงเทพมหานครพรรคไทยรักไทยแล้วเราก็ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปีนั้นครับ
จนกระทั่งปี50ครับคุณหญิงสุดารัตน์บอกบ๊อบพี่คงจะต้องให้เราเนี่ยมาลงสมัครรับเลือกตั้งในวันนั้นมี2เขตครับก็คือเขตดอนเมืองกับเขตสายไหมผมตัดสินใจครับที่จะเดินเข้ามาที่เขตนี้เดินเข้ามาตัวคนเดียวโดดๆนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณหญิงสุดารัตน์ครับท่านให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าผมมีคุณสมบัติที่จะทำให้ผมได้ก้าวเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรผมเริ่มลงพื้นที่เดินเข้ามาเดียวๆสวมเสื้อพรรคไทยรักไทยผมได้มาพบกับทีมงานครับทีมงานที่หลายคนได้ขึ้นมาพูดบนเวทีแห่งนี้ผมพบกับคุณวรนุชผมพบกับพี่ต้องพบกับอีกหลายๆท่านนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับครั้งนั้นหลังจากที่เข้ามาทำพื้นที่อยู่พอสมนานพอสมควรก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสายไหมครับให้ผมเข้าไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยแรกจากนั้นครับเหมือนที่เศรษฐีท่านพูดผมก็ได้รับความไว้ใจไว้วางใจจากพี่น้องเขตสายไหมในการลงรับเลือกตั้งลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎรท่านก็ให้โอกาสผมทั้ง3สมัยวันนี้ครับอยากจะบอกว่าความสำเร็จมันไม่ใช่เป็นเพียงของผมคนเดียวครับแต่มันเป็นความสำเร็จของทีมงานทุกคนผู้สนับสนุนของเราทุกท่านนะครับที่ท่านได้ลงไปทำให้พี่น้องเขาเกิดความรักความศรัทธาและที่สำคัญคือเขาเกิดความเชื่อมั่นนะครับพี่น้องทีมงานของเราลงให้บริการพี่น้องเราลงไปช่วยเหลือรับใช้พี่น้องด้วยความเต็มใจพี่น้องครับผมกราบเรียนครับใน3สมัยผมได้ทำหน้าที่ทั้งฝ่ายค้านผมได้มีโอกาสทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารแต่ผมต้องกราบเรียนเลยว่ามีเรื่องที่ผมตั้งใจเอาไว้ในการที่มาเป็นผู้แทนราษฎรนอกเหนือจากการรับใช้พี่น้องประชาชนคนสายใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมตั้งใจตั้งแต่ยังเป็นทหารอากาศผมเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยการบริหารราชการมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะมันมีการโกงชาติโกงแผ่นดินอยู่ผมต้องการหยุดการคอร์รัปชันครับบ้านเมืองของเราเนี่ยถูกกัดกร่อนจากเรื่องนี้และถึงขณะนี้มันกำลังป่วยครับบ้านเมืองเราป่วยหนักนะครับพี่น้องถ้าทุกคนเราไม่ช่วยกันรักษาตลอดชีวิตทางการเมืองต้องกราบเรียนครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผมเป็นฝ่ายบริหารผมไม่ได้เคยถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการหลายพันล้านบาทครับอย่างเช่นโครงการแท็บเล็ตเพื่อให้เด็กๆลูกหลานชั้นป.1ของเราทั่วประเทศโครงการมีเงินเกือบ 4,000 ล้านครับอนุดิษฐ์นาครทัพซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ตอนนั้นเราทำโครงการนี้โดยใช้เงินไม่ถึง 3,000 ล้านบาท 2,000 ล้านบาทเศษเท่านั้นเองพี่น้องครับมันน่าเสียดายนะครับโครงการดีๆหลายโครงการมันก็ถูกยกเลิกไปเพราะการรัฐประหารในปี 2557 คิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับโครงการดีๆเหล่านั้นก็คงยังต่อเนื่องแล้ววันนี้เราก็คงจะมีสภาพที่ดีกว่าวันนั้นมากๆผมบอกกับทีมงานเสมอครับเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ของผมเป็นเงินเดือนที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นผมและทีมงานเราต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เราต้องคืนเงินส่วนนี้กลับไปให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆด้วยการดูแลด้วยการรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจแล้วก็ต้องทำเต็มกำลังผมคิดครับและผมสำนึกบุญคุณผมสำนึกบุญคุณเสมอครับว่าพี่น้องสายใหม่เนี่ยเลือกแล้วก็ทำให้ผมมีโอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นผมจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของสายใหม่เนี่ยให้ดีที่สุดปี2552ครับผมมีโอกาสเดินหน้าปราบทุจริตภายใต้ชื่อสำนักงานปราบโกงครับ
โดยเฉพาะในช่วงปี53ผมและก็น้องๆในทีมเนี่ยเราเดินหน้าขุดคุ้ยขุดทุจริตเราเป็นคนเตรียมข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอยากบอกนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีอิทธิพลมากมายครับเป็นการใช้อิทธิพลปิดปากผมรวมไปถึงการหยิบยื่นอามิสสินจ้างเพื่อให้เราหยุดการตรวจสอบการทุจริตแต่ผมและทีมงานกราบเรียนท่านด้วยความภาคภูมิใจครับพวกเราไม่เคยรับเพราะผมแบกศักดิ์ศรีของคนสายไหมเข้าสภาไปด้วยพี่น้องที่เคารพครับผมร่วมกับพี่น้องในพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านจะเป็นการอภิปรายในเรื่องของน้ำมันปาล์มก็ดีเรื่องของการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี53เราทำงานเพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่เรียกร้องประชาธิปไตยของเราผมได้อภิปรายครับงบไทยเข้มแข็งงบชุมชนพอเพียงครับแล้วก็อีกมากมายจนกระทั่งผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการทำงานของผมในปี2552 53 54เราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องยุบสภาแล้วก็คือนำอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อถึงคราวยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปครับปี54รวมถึงปี62ผมก็ได้มีโอกาสรับเลือกเข้าไปทำหน้าที่กราบเรียนพี่น้องชาวสายไหมครับผมได้รับโอกาสดีๆมากมายในชีวิตการเมืองจากสองท่านครับก็คือท่านนายกทักษิณแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์ผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันในพรรคเพื่อไทยให้ได้ทำงานต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ผมเข้าไปทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของพรรคแต่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตสายไหมนี่แหละทั้งหมดคือความสำเร็จคือความภาคภูมิใจในชีวิตการเมืองของผมพี่น้องครับมาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องในเขตสายไหมเราผูกพันกันมายาวนานครับแต่เมื่อทิศทางการเมืองเปลี่ยนผมก็มีความจำเป็นครับผมได้กราบเรียนพี่น้องไปตอนต้นผมมีความฝันที่ตั้งใจเอาไว้3เรื่องครับ1ผมต้องการเดินร่วมทางร่วมรณรงค์กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพี่น้องครับเรามีสภาพกันแบบนี้เพราะกติกาที่ใหญ่ที่สุดกติกาที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้มันไม่ได้ถูกเขียนด้วยตัวแทนของพวกเรามีแต่คนอื่นมาเขียนเพราะฉะนั้นเขาจะสืบทอดอำนาจกันแบบไหนอย่างไรก็ทำได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือความฝันอีกเรื่องหนึ่งผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งครับของการขับเคลื่อนนโยบายที่จะต้องดูแลคนไทยได้จริงๆนะครับดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ผมอยากสารปณิธานของพ่อผมสารปณิธานที่จะทำให้คนไทยมั่งคั่งทำให้อีสานมั่งคั่งให้ได้และสุดท้ายครับเป็นความฝันที่ผมต้องการประกาศจริงๆคือการประกาศสงครามครับกับการคอร์รัปชันกินบ้านกินเมืองผมขอยืนยันนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินออกมาจากกองทัพอากาศผมใส่เสื้อพรรคการเมืองอุดมการณ์หลักการจุดยืนของการเป็นนักรบเป็นนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยของผมไม่เคยเปลี่ยนครับ
หัวใจของอนุดิษฐ์ถ้าบ้านนี้เมืองนี้มันต้องถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นอย่างอื่นไม่เห็นผมครับแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะลุยครับและผมจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้ระบอบนี้อย่างเต็มที่ครับและผมหวังว่าทุกท่านคงจะเห็นใจผมเพราะความฝันที่ผมอยากจะเติมเต็มเป็นภารกิจสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ลมหายใจผมจะหมดไปจากโลกนี้ผมจะต้องทำให้สำเร็จทั้ง3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เศรษฐีบอกไปมาลาไหว้เนี่ยมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อผมจะต้องไปตามความฝันของผมก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมก็จะต้องกราบเรียนกับทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าผมต้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับผมกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่พรรคเพื่อไทยที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาแม้ในยามที่เราลำบากที่สุดนี่แหละครับเราถูกจับเข้าค่ายทหารนะครับเราต้องถูกทหารล้อมบ้านพิธีก็คงจะเป็นผู้ที่บอกเราได้นะครับเราต้องร่วมต่อสู้เราลงไปสนามเราร่วมต่อสู้กับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยครับเกิดการรัฐประหารถึง2ครั้งแต่ผมภาคภูมิใจครับเราไม่เคยก้มหัวให้กับเผด็จการถามพี่สมศักดิ์ดูใช่ไหมครับผมกราบขอบพระคุณนะครับผู้แทนในพรรคเพื่อไทยที่ช่วยกันสู้ศึกเราอภิปรายกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมขอบคุณพนักงานในพรรคเพื่อไทยครับท่านผู้ประสานงานภาคถ้าท่านฟังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณแม่บ้านทุกคนผมขอบคุณพนักงานรักษาความปลอดภัยของพรรคท่านได้ดูแลผมท่านได้ดูแลทีมงานของผมมาเป็นอย่างดีผมกราบขอบพระคุณและที่ผมต้องกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจเลยนะครับก็คือท่านอดีตนายกทั้งสองท่านทั้งท่านอดีตนายกทักษิณและท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับผมขอบคุณน้องโอ๊คผ่านทองแท้ครับที่เป็นพี่เป็นน้องรักผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมต้องขอขอบพระคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนครับและเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ผมลาออกจากวันจากพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยผมจะทำหน้าที่ตามความฝันของผมที่ผมอยากจะทำทั้ง3เรื่องโดยทันทีผมประกาศไปเมื่อสักครู่ผมประกาศอีกครั้งผมต้องการจะทำงานในการที่จะหยุดการโกงชาติโกงแผ่นดินครับผมเราให้พี่น้องฟังสั้นๆครับอีกไม่เกิน10นาทีช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมได้ทำหน้าที่ในกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติผิดมิชอบที่มีท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานผมต้องกราบเรียนพี่น้องครับมันมีเรื่องทุจริตมากมายจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องทีเดียวที่เรายังไม่สามารถที่จะนำเอาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษได้บางเรื่องยังค้างคาอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้มันจะกลายเป็นมรดกบาปครับให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงคือเพิ่งเริ่มจะทุจริตแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับหากเรายับยั้งกระบวนการทุจริตเหล่านี้ได้ผลประโยชน์ก็จะกลับมาตกอยู่กับประเทศแล้วก็ลูกหลานของเราเราจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมหาศาลครับผมยกตัวอย่างวันนี้คนไทยครับเราเริ่มต้นตั้งข้อสังเกตถามตัวเองครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเราจนลงจนลงก็ท่านลองคิดดูครับทั้งที่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นการให้บริการจากภาครัฐแท้ๆนะครับแต่หลายเรื่องเขาก็มาเก็บเงินเราแพงขึ้นใช่ไหมครับพี่หมักเช่นค่าไฟเป็นไงครับ
แพงไหมครับค่าไฟค่าไฟผมคิดว่ามันแพงเกินกว่าข้อเท็จจริงเรื่องแบบนี้อยากให้อนุดิษฐ์ไปทำนะฮะอยากไปทำให้ค่าไฟฟ้ามันถูกลงไหมผมคิดด้วยสามัญสำนึกของคนที่เคยทำงานฝ่ายบริหารเรื่องแบบนี้ผมต้องไปตรวจสอบว่ามันมีนอกมีในมันมีใครไปเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าแล้วทำยังไงนะครับเราจึงจะได้ค่าไฟฟ้าที่มันถูกลงซึ่งเหล่านี้ล่ะครับเป็นเรื่องที่ผมและทีมงานนะครับจะเข้าไปตรวจสอบผมจะไปเอ็กซเรย์ดูสัญญาต่างๆอย่างละเอียดจะเอามาทำงานนะครับลดค่าไฟฟ้าให้คนสายไหมจะไปลดค่าไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยวันนี้นะครับถ้าผู้แทนราษฎรอย่างผมนะครับเรายังมีองค์กรอิสระเยอะแยะเลยถ้าเขายังไม่สามารถไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้มีอำนาจเช่นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ครับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายท่านยังสามารถที่จะปกปิดทรัพย์สินของตัวเองได้ดัชนีคอร์รัปชันสูงปรี๊ดครับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องคงเห็นนะครับวันนี้คอร์รัปชันเกลื่อนเมืองครับอยู่ในทุกระดับตั้งแต่องค์กรเล็กที่สุดไปจนถึงการคอร์รัปชันในภาครัฐถ้าปล่อยกันแบบนี้ผมเชื่อครับลูกหลานของเราจะอยู่กันต่อได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ผมมากราบเรียนพี่น้องของเราเป็นภารกิจที่ผมอยากทำครับวันนี้หลายคนพูดครับมีหลายคนพูดว่าจะปราบคอร์รัปชันนะครับทุกคนอยากช่วยกันผมเชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนนะครับเรามีเจตจำนงเดียวกันมีอุดมการณ์ร่วมกันมีความมุ่งหวังตั้งใจมาร่วมกันทำงานตรวจสอบถ้าเรามีความร่วมมือร่วมกันของภาคประชาชนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้กระบวนการการตรวจสอบคอร์รัปชันของประเทศนี้ส่งพลังมากยิ่งขึ้นนะครับจะทำให้กระบวนการการตรวจสอบคอร์รัปชันนั้นมันเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงจะทำให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นกล้าลุกขึ้นมาในการที่จะตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจะทำให้กระบวนการตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือรับใช้ใครคนใดคนหนึ่งมันจะไม่กลายไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการไปฟอกขาวในการไปทำไปการันตีให้ใครคนใดคนหนึ่งไปเป็นคนดีนะครับทั้งที่ตัวเองไม่ต้องถูกตรวจสอบผมเชื่อครับเราจะมีองค์กรตรวจสอบที่มาจากการรวมกลุ่มกันของทุกฝ่ายที่เข้มแข็งเป็นการตรวจสอบการคอร์รัปชันที่เข้มข้นที่สุดอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนด้วยภาคประชาชนน้องเคอยู่ข้างหลังมาช่วยพี่ด้วยนะเราไปตรวจสอบคนโกงบ้านโกงเมืองกันพี่น้องที่เคารพครับผมภาคภูมิใจในทีมสายไหมต้องรอดผมเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเป็นส่วนเล็กเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของทีมงานสายไหมต้องรอดที่เขาขับเคลื่อนกันด้วยตัวของน้องเอเอกภพเนี่ยนะครับเขาทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความอยุติธรรมด้วยความเต็มใจผมถามเอว่าเอเหนื่อยไหมเขาไม่ได้ดูแลรับใช้พี่น้องเฉพาะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นน้องๆพวกนี้ทำงาน24ชั่วโมงผมถามเขาว่าเหนื่อยไหมเขาบอกเหนื่อยพี่แต่ยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขทุกเคสที่เขาสามารถที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เนี่ยทุกวันสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วกลับมาเป็นพลังให้เขาลุกขึ้นร่วมกันต่อสู้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่น้องเอ๋และทีมนะครับได้ช่วยกันเนี่ยก็ทำให้สายไหมของพวกเราเนี่ยต้องรอดมาแล้วผมเชื่อว่าตอนช่วงโควิดพี่น้องชาวสายไหมของเรานะครับไม่เคยขาดแคลนเตียงไม่เคยขาดแคลนไม่เคยมีอุปสรรคในเรื่องของการช่วยกันนะครับในช่วงที่ทุกคนบางคนต้องติดโรคโควิดเข้ามาผมนะครับจะจบแล้วนะครับผมก็เลยจะบอกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปผมและก็ทีมงานของผมนะครับ
ผู้สนับสนุนผมแล้วก็ผมเชิญชวนผู้ที่มีอุดมการณ์มีหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยผมอยากให้พวกเราลุกขึ้นนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้ที่จะร่วมมือร่วมใจกำจัดคอร์รัปชันให้มันจบลงในรุ่นเรานะครับและที่สำคัญครับเราจะต้องช่วยกันนะครับรวมพลังกันเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและก็ในฐานะนักการเมืองครับอนุดิษฐ์คนนี้แหละครับผมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายครับที่จะดูแลพี่น้องคนไทยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เกิดจนแก่ครับเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งและนำไปสู่ประเทศชาติที่มั่นคงผมสัญญากับพี่น้องทุกท่านนะครับผมจะทำงานหนักต่อไปผมอยากจะทำงานหนักในช่วงที่ผมยังมีลมหายใจเนี่ยเพื่อที่จะส่งมอบประเทศที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราครับสุดท้ายนะครับผมขอบคุณน้องเอกทีนะที่ทำให้สายไหมต้องรอดเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนและผมก็เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งก่อนผมจะลงจากเวทีแห่งนี้นะครับผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับเรามาร่วมกันตั้งปณิธานครับให้มันไกลออกไปไม่ใช่เพียงแค่สายไหมที่จะต้องรอดเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคนไทยก็จะต้องรอดถ้าพวกเราทุกคนนะครับรวมพลังกันช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่ทะเลาะเบาแว้งกันมีความสามัคคีรักแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อกันถ้าเพียงแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะมุ่งมั่นทำงานที่จะทำความสุขให้กับพี่น้องและก็พี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนของเราได้อย่างแท้จริงผมอ่ะปรบมือได้ครับผมพยายามให้การพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นการแถลงข่าวไม่ใช่การปราศัยเลยอาจจะไม่ได้เว้นช่วงให้ท่านได้ปรบมือกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ขอบอกนะครับจริงๆผมจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ละนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมกันฟังความในใจของพวกเราทั้งตัวของผมเองทั้งตัวของทีมงานนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าวันนี้ครับผมจะไปอยู่ตรงไหนในอนาคตอันใกล้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องชาวสายไหมทุกคนนะครับยังจะให้ความรักความเมตตากับผู้การป๊อปกับคนหน้าขาวๆที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะรักกันตลอดไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ